วัดท่าวันนะเราไปหาหรือว่าวัดเตี้ยของที่นี่นะครับเป็นสิ่งสมัยเรียนสุขลำวิทยาลัยก็จะพูดยาวเดี๋ยวไม่มีเวลาอาหารกันเพราะว่าเดี๋ยวมีการสวดขึ้นใหม่สองนะก็ดีใจมากในที่ดูไปกับศาสตร์ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นกับตาเลยนะที่ที่นี่ได้โยมมาทำบุญไปทำสิ่งดีร่วมกันนะแล้วก็ทำอะไรก็บทในวันนี้ก็13หรือ4วันละนะตั้งแต่วันอีก1วันแล้วก็อีก1วันก็จะเสร็จมันก็ได้อะไรเยอะแยะเลยในการพูดครั้งนี้ก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในสิ่งที่ออกมาก็อาจจะมีความไม่ดีบ้างหรือว่าสิ่งอะไรที่ออกมาเคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกมาก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะในความที่คารวะก็อยากจะฝากถึงญาติโยมทุกคนว่าจริงแล้วการทำบุญหรือว่าการทำความดีมันทำได้ทุกวันนะทำบุญที่บ้านก็ได้กับพ่อแม่คนที่เรารักอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำได้ง่ายมากแล้วก็เราเองก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยนะก็รักพ่อแม่เยอะเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยบอกไปนะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากคนที่เรารักไปหรือว่าวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียเขาไปหรือว่าเราอาจจะสูญเสียตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ก็บอกไม่ได้จริงแต่ว่าทุกอย่างมันดีไม่พ้นอยู่แล้วความตายระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็อยากให้คนได้ตั้งใจทำความดีนะตลอดในทุกวันในทุกสิ่งที่ทำอยากให้ระหว่างทางที่เดินไปถึงเป้าหมายให้ตั้งไว้ในทุกอย่างก็อยู่ในความดีอยู่ในความตั้งมั่นแล้วก็มีเวลาว่างนะหลายคนก็อยากให้นั่งสมาธิกันเพราะว่าอาตมาก็รู้สึกพออาตมานิ่งแล้วเนี่ยนะอาตมาก็รู้สึกว่าอาตมาได้เห็นอะไรมากขึ้นค่อยๆดูจากเมื่อก่อนที่อาตมารู้สึกว่าเฮ้ยบางคนยุกยิกฉันเลยในสายตาอาตมาอะไรเงี้ยพอวันนี้อาตมาก็มองเป็นเรื่องที่เขาก็เป็นแบบนี้นะก็ต้องทำใจยอมรับและก็ต้องบอกกล่าวในสิ่งที่เราสามารถบอกได้เหมือนกับที่หลายคนบอกมาให้เปลี่ยนแปลงอย่างนู้นอย่างนี้ก็พยายามจะปรับปรุงนะแล้วก็อย่ายึดอัตตาเยอะความเป็นตัวตนบางทีเรายึดสิ่งที่เราเป็นนะนี่อาจารย์ก็บอกเองมาตลอดว่าในความเป็นในความมีตัวตนความที่เราไม่รับฟังใครอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองกันบางครั้งเราได้รับการตักเตือนมาหรือว่าการว่ากล่าวมาถ้าเราคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเป็นสิ่งที่ดีขึ้นก็ควรจะทำแต่ว่าสิ่งไหนที่เขาว่าเรามาแล้วก็เฮ้ยมันไม่จริงก็มองข้ามไปนะก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็นั่นแหละนั่งสมาธิกันวันละประมาณ10 นาที15 นาทีก่อนนอนก็ได้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนยินดีมีสวดพระวานสวาหาโตปฏิปันโนเข้าได้ไหมก็หนังสือไม่ได้ก็หนังสือหรอกสามคนนี้ก็สวดให้พ่อแม่ของเราคนที่เรารักเพื่อนฝูงของเราคนที่ทำงานของเรานะก็หลายคนทำบุญเยอะสวดบุญเยอะแล้วก็นั่งสมาธิกันเยอะนะก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขทุกวันแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจริญด้วยอายุวันนั้นสุขภาพและทุกวันจันทร์สาธุซึ่งไม่มีแค่จำกัดเวลาสั้นๆนะเนี่ยคือข้าวกันครับถ้าอยู่สักพรรษานี่โหสุดยอดเลยนะนี่กันครับเรียนก็เจอภาษากระจายใช่จ้ะมามามีแต่อาหารดูแต่ละอย่างคือมาอย่างนี้ทุกวันเราทำไม่ไหวใช้เงินแล้วกันนะไม่ไหวไม่มีเวลาปฏิบัติแต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะได้ข้อคิดเลยหลายอย่างเอาถ่ายรูปกับพระอาจารย์ได้ไหมครับถ่ายรูปกับท่านนี่มีบาทเหรอครับท่านมีบาทก่อนหลวงปู่นิด